บ้านที่ไทยบี้ทัศภาคกุ๊บกิ๊บเคยไม่เหลืออะไรติดตัวปกติรับงานอยู่ที่เมืองจีนแต่หลังจากที่เจอภาวะที่ไทยเศรษฐกิจต่างๆทำให้บี้ทัศภาคต้องบินกลับไทยทันทีและพอดีกับที่ภรรยาสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ที่ผ่านมาบี้ได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเซอร์บ้านราคา30ล้านให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่ล่าสุดบี้ก็บอกว่าได้ตัดสินใจไม่ซื้อบ้านใหม่แล้วเพราะด้วยเรื่องการเงินที่ต้องใช้เยอะมากคำนวณไปมาน่าจะเกิน30ล้านมีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะเพิ่งมีลูกอีก2คนอีกทั้งตอนนี้ยังไม่สามารถกลับไปทำงานที่เมืองจีนได้เลยต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดรัดเข็มขัดไปก่อนอันไหนไม่จำเป็นก็ตัดออกโดยบีบอกว่าบ้านใหม่ต้องเบรกไว้ก่อนเพราะต้องการใช้เงินเยอะพอสมควรมาตอนนี้ตนได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญาซื้อบ้านหลังใหม่ที่ตั้งใจจะซื้อไว้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับกุ๊บกิ๊บแล้วและจ่ายค่าเสียหายให้กับโครงการส่วนสาเหตุนั้นก็มาจากค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านที่สูงเกิน30ล้านเกินงบที่ตั้งไว้ซึ่งบี้บอกว่าตอนนี้ต้องอยู่ที่ไทยก่อนจะสามารถบินกลับไปทำงานที่จีนได้ก็ประมาณต้นปีหน้านั่นเองบ้านหลังนี้ซื้อที่ดินเปล่ามาสร้างลงเสาเข็มไว้เรียบร้อยแล้วแต่ต้องเบรกไว้ก่อนเรียกว่าทั้งดีใจและคิดถึงแบบสุดๆเลยทีเดียวสำหรับกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์และลูกสาวทั้งสองน้องเป่าเป่าและน้องเป่าเป้เมื่อต้องอยู่ห่างไกลจากบี้ทัศภาคเนื่องจากการบินไปทำงานที่ต่างประเทศนานเกือบปีล่าสุดกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ก็ได้เผยภาพแห่งวินาทีเมื่อไปรอรับสนามบินป้ากลับมาเซอร์ไพรส์พวกเราหลังจากไม่ได้เจอกันนาน353วันแต่พวกเราเจอเซอร์ไพรส์กลับที่เป่าทำป้ายและคนรับกันทางบ้านยินดีต้อนรับกลับมาพักผ่อนนะคะคนดีสิงหาคมปีนี้ใจดีกับพวกเราจังเรามาบี้เป็นของตัวเองแล้วในงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่ำถึงแฟนคลับก็พากันเข้ามากระหน่ำไลค์กันอย่างให้รัวๆทั้งยังบอกอีกด้วยว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วใจฟูกับครอบครัวนี้จริงๆแต่บี้ก็มีความรู้สึกผิดต่อเป่าๆกับกุ๊บกิ๊บรู้สึกว่าตัวเองยังบกพร่องอยู่มันเริ่มตั้งแต่ไปทำงานที่จีนแล้วตั้งแต่บวชด้วยตั้งแต่เป่าๆ4เดือนแล้วบี้ตัดสินใจไปบวชเดือนกว่าแล้วบี้รู้สึกว่าไม่ได้ช่วยกิ๊บเลยหรือเราทำงานที่จีนเราก็เลยไปถ่ายที2เดือนเสร็จแล้วต่ออีก3เดือนต่ออีกเรื่องนึงผมมีช่วงนึงที่เกือบ10เดือนไม่ได้กลับบ้านแค่2ครั้งแล้วบี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้ทำหน้าที่พ่อที่ดีอยู่กับลูกตลอดเหมือนคุณพ่อคนอื่นๆอันนี้เป็นสิ่งที่บี้รู้สึกผิดตลอดซึ่งบี้จะบอกกิ๊บตลอดว่าขอโทษนะขอบคุณนะที่เราไม่ได้อยู่ด้วยตั้งแต่ลูกเดินเป็นครั้งแรกบี้รู้สึกเสียดายวันเกิดที่ผ่านมาได้พูดกับกุ๊บกิ๊บด้วยว่าตัวเองรู้สึกบกพร่องจริงๆบี้สำหรับคำว่าครอบครัวขอบคุณกับคำขอโทษมันเป็นคำพูดที่พูดบ่อยอยู่แล้วสำหรับชีวิตคู่